วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมวันนี้เป็นวันสิ้นปีเก่าพ.ศ. 2554มีเรื่องมากมายที่ทำให้เราคนไทยทั้งหลายต้องเผชิญร่วมกันมาทั้งความทุกข์และก็ความสุขโดยเฉพาะทุกข์จากภัยพิบัติที่มาจากภัยธรรมชาติทั้งโดยเฉพาะน้ำท่วมซึ่งปรากฏเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนคนไทยในทุกภาคตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีก็เป็นหนึ่งบทเรียนที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันและไม่เพียงเท่านั้นความแตกแยกทางการเมืองก็เป็นเรื่องบาดหัวใจของพี่น้องคนไทยมีเพียงความสุขร่วมกันในปีที่ผ่านมาก็คือข่าวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากอาการประชวรหรือมีพระพักตร์ยิ้มแย้มแจ่มใสเมื่อออกปรากฏองค์ต่อสาธารณชนนั่นแหละครับเป็นความสุขร่วมของพี่น้องประชาชนคนไทยในวันส่งท้ายปีเก่านี้ขอให้พวกเรามีจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนกับช่วงชีวิตในปีที่ผ่านมาสนธิยานชื่นฤทัยในธรรม